สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเมืองค่ะประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2558อยู่กับดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาค่ะเมื่อวานนี้วันจันทร์นะคะเป็นวันทำการเปิดราชการวันแรกเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็ได้มีการเริ่มเข้าสู่กระทรวงแล้วก็ไปบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้ารัฐสภานะคะบางท่านก็ออกมาแถลงนโยบายว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานนั้นมีมาตรการที่จะช่วยเหลือประเทศชาตินี้อย่างไรนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญรวมไปถึงกองทุนการออมเงินแห่งชาติด้วยนะคะว่ากองทุนนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติมากน้อยขนาดไหนเช่นเคยค่ะต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราทั้งสองท่านคุณสมหวังอัศราศีและคุณเกริกมนตรีรุสโสธิรพัฒน์เข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปพูดคุยถึงประเด็นหนักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินการเมืองนะคะเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าสถานการณ์ภายในสถานีโทรทัศน์พีซทีวีของเราบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเริ่มมีรายการแปลกๆใหม่ๆเพื่อที่จะเอาใจพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณสมบัติคือไม่ได้หมายความว่าอะไรเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับคือต้นเดือนเนี่ยเราอาจจะมีรายการที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องเราเนี่ยคือได้ผ่อนคลายไม่เครียดบ้างอะไรบ้างเนี่ยใช่ไหมฮะค่ะอาจจะมีรายการคือไม่ใช่อาจอ่ะคือมีรายการเพลงคือให้คนที่มอนิเตอร์ผ่อนคลายด้วยใช่ไหมคะจะมีรายการเพลงลูกทุ่งนะฮะประกวดร้องเพลงบ้างอะไรเชิญนักร้องเก่าๆมาร้องเพลงแบบที่เรานึกไม่ถึงพอเห็นหน้าแล้วร้องอ๋อเลยต้องรุ่นประมาณสัก40ขึ้นนะรุ่นประมาณ40ขึ้นก็จะรู้จะรู้จักนักร้องเก่าๆก็ได้เชิญมาสัมภาษณ์แล้วก็ดูความเป็นอยู่ถามเรื่องความเป็นอยู่เป็นอย่างไรในขณะปัจจุบันเป็นอย่างไรอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคือจะได้รู้บ้างนะฮะคือจะได้รู้ว่าชีวิตลูกทุ่งมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วจากต่อจากนั้นก็มีการประกวดร้องเพลงนะครับด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะเป็นหลากหลายนะครับในสำหรับช่องพีทเราเนี่ยค่ะแล้วก็วันนั้นได้คุยกับพี่อุสมานลูกหยีครับแกก็ไปเปรยมาว่าเอ๊ะมันน่าจะมีรายการสักรายการหนึ่งนะเป็นรายการคล้ายๆสมัยก่อนโต้วาทีคุณกนิกาธรรมเกศรอะไรประมาณนั้นไปแนวนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะคือช่องเรามันจะได้หลากหลายไปอย่างในแนวนั้นด้วยฮะครับก็เป็นการโต้วาทีมัธยมโต้วาทีกันอะไรกันเนี่ยอย่างคุณณัฐวุฒิก็มาจากโต้วาทีใช่ค่ะนะฮะมันก็จะเป็นอะไรเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กมัธยมรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับมีฝ่ายเสนอฝ่ายนำเสนออีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายค้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นอะไรที่หลากหลายก็ได้คุยกันอยู่ทั้งหมดนี้ก็ต้องปรึกษาประธานแล้วครับท่านประธานจตุพรว่าโอเคเห็นด้วยไหมก็ต้องนำเสนอแกก่อนถ้าแกเห็นด้วยก็จะได้ทำรายการนี้ด้วยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรนะครับนอกจากที่วันทั้งวันเนี่ยได้นั่งฟังข่าวได้ดูข่าวได้ดูอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหลายรายการที่หนักไปทางการเมืองก็จะมาผ่อนคลายกันบ้างอะไรบ้างครับคิดว่ามันน่าจะไปแนวนั้นบ้างแล้วก็หาวาไรตี้อื่นๆที่จะมาเติมเต็มตรงนั้นด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็จะได้บางช่วงก็ผ่อนคลายบางช่วงก็มาฟังความเคลื่อนไหวทางการเมืองข้อมูลข่าวสารทางการเมืองบ้างสลับกันไปบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงที่เราคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยคงจะมีอะไรหลากหลายขึ้นครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเวทีให้น้องนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเด็กสมัยนี้เนี่ยต้องจัดพื้นที่ให้เขานะไม่อย่างนั้นเขาก็จะไปแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสมอย่างกรณีน้องไนซ์เนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีความคิดมีอุดมการณ์หน้าที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะคะคุณเกิดมนตรีคะถ้าเกิดมีวาไรตี้หรือว่ามีรายการอื่นๆขึ้นมาเนี่ยมีได้มีส่วนในการเข้าร่วมหรือว่ามีรายการอะไรที่รับผิดชอบเพิ่มเติมบ้างผมก็มีรายการธรรมะของผมอยู่แล้วครับค่ะพาไปคุยเรื่องพระเรื่องเจ้าไปตามเรื่องครับคือเข้ามอนิเตอร์แล้วก็ให้เข้าไปสู่ธรรมะมั่งรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพาไปเข้าคำธรรมะกันทุกวันนี้ก็อยู่กับพระอยู่เขาอยู่คารวะแล้วเหนื่อยอยู่คารวะเหนื่อยอยู่กับพระเขาอยู่กับพระดีไหมค่ะก็ดีนะคะเป็นสีสันเพิ่มเติมเป็นอีกหลายแง่มุมให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นคนที่ชมรายการของเราก็จะเชิญพิธีกรเรา4 3 5 3 6 3เข้าไปร้องเพลงบ้างอะไรบ้างประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงคุณนิชนานี่ถ้าจะคล่องประกวดร้องเพลงระดับอยู่ในระดับกลางคน
แล้วก็ผู้สูงวัยผู้สูงวัยก็จะมีประกวดตรงนี้ด้วยผมว่าก็สนุกนะหลากหลายนะค่ะอย่างเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วได้อัดเทปกันในกันดูแล้วมันก็โอเคนะมันมีสีสันมีอะไรดีเนี่ยมันเป็นความบันเทิงที่ผมว่าพี่น้องได้ชมแล้วคงจะชอบนะฮะแล้วก็ในช่วงประกวดร้องเพลงนี่ก็มันก็มีสีสันหลายอย่างโดยเฉพาะพิธีกรหลักเรียศิลปินเนี่ยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันถ้าเห็นหน้าเราร้องอ๋อเลยอย่างรังสีเสรีชัยครับเจ๋งดอกจริงเป็นพิธีกรคู่หูคู่หาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกฮะครับเขาก็คอยติดตามชมกันแล้วกันนะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์ละ3วันเลยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือเป็นสัปดาห์ละ3ครั้ง3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ศุกร์ก็ชั่วโมงครึ่งนะครับรู้สึกจะออนแอร์ช่วง 4:30 ครึ่งถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะขยับขึ้นมาหน่อยหรือว่า 4:30 ครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยถึงเที่ยงคืนอาจจะดึกไปนิดนึงแต่ก็ต้องดูผังรายการอาจจะต้องขยับลดลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ต้องว่ากันครับแต่สนุกฮะสนุกครับเรียกว่าข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองก็ครบถ้วนเหมือนเดิมแต่เสริมสร้างได้เรื่องของเสริมขึ้นมาเรื่องของวาไรตี้และความบันเทิงนะคะ คุณผู้ชมติดตามก็ได้ทุกรถเลยคนที่มอนิเตอร์ก็จะได้ผ่อนคลายด้วยไม่ต้องมานั่งฟังทุกคำแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็จะได้มีความแต่ผมว่าอีกรายการที่พูดตะกี้ที่คุยกับพี่อุศมานลูกหยีเนี่ยรายการนี้น่าสนใจตัววัตถีใช่ไหมคะตัววัตถีนี่น่าสนใจมากน่าสนใจมากค่ะยังไงติดตามชมนะคะถ้าเกิดมีความคืบหน้าหรือว่าได้ผังรายการที่แน่นอนเนี่ยแน่นอนว่าจะมีการโปรโมทให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแน่นอนกสชชจะได้ไม่เครียดไม่งั้นกสทชนี่จะเครียดมากจะมอนิเตอร์อย่างเดียวเนี่ยจะให้ไปมอนิเตอร์ลูกทุ่งบ้างให้ไปมอนิเตอร์ตัววัตถีบ้างจะได้หัวเราะบ้างจะได้มีอารมณ์สุนทรีบ้างไม่งั้นเครียดตลอดพอเครียดเสร็จแล้วก็คอยจับผิดเราตลอดแต่ว่าพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะเครียดนะคะรวมไปถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจอันนี้เราเข้าเรื่องในส่วนของที่เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่เจ้ากระทรวงต่างๆได้เริ่มทยอยนะคะบางกระทรวงนี่ใช้เวลาย้ายของกันนานตั้งแต่วันที่22นะคะของเยอะจริงๆนะคะก็ย้ายเข้ามาที่รัฐสภาที่ทำเนียบอะไรเรียบร้อยคือรัฐมนตรีเนี่ยที่ถูกย้ายปรับกระทรวงเนี่ยบางทีดูแล้วมันก็เหนื่อยกว่าเก่านะอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถูกย้ายไปอยู่กระทรวงเกษตรเนี่ยเหนื่อยนะครับไอ้กระทรวงพาณิชย์ถือว่ายังไม่เหนื่อยเท่าไหร่ถ้าไปอยู่กระทรวงเกษตรนะผมบอกว่าเตรียมเลยครับเพราะผมเคยอยู่มาก่อนอยู่กับม็อบเลยฮะกระทรวงเกษตรเนี่ยเดี๋ยวม็อบนู้นเดี๋ยวม็อบโอ้โหเยอะแยะมากตอนที่ช่วงเราอยู่เนี่ยจะมีม็อบเนี่ยอยู่หน้ากระทรวงตลอดเวลาค่ะนะครับม็อบนู่นม็อบนี่อะไรเยอะแยะมากมายไม่รู้ก็วันๆไม่ต้องทำอะไรครับเจรจากับม็อบคุยกับม็อบอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่ค่อนข้างสำคัญมีความสำคัญมากแล้วมันไม่เหมือนกระทรวงพาณิชย์นะกระทรวงพาณิชย์มันเป็นกระทรวงแบบอีกแบบนึงนะครับกระทรวงซื้อขายดูแลปากท้องประชาชนแต่กระทรวงเกษตรนี่อยู่กับเกษตรกรโดยตรงอยู่กับรากหญ้าเลยยากมากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมว่ารัฐมนตรีคนเดิมเนี่ยคงจะเหนื่อยนะที่ไปอยู่เกษตรคงจะเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าไปอยู่เกษตรจะไม่มีรัฐมนตรีช่วยมั้งครับจะมีรัฐมนตรีว่าการคนเดียวนี่จะหนักเลยสองเด้งเลยทีนี้นะครับแล้วก็อย่างกระทรวงทรัพย์ถูกย้ายไปอยู่กระทรวงสาธารณกระทรวงศึกษาก็ต้องบอกว่าบางทีที่ผมเคยพูดนะครับว่าบางครั้งเนี่ยคือการเข้าไปทำงานเนี่ยเป็นเสนาบดีหรือเข้าไปบริหารเนี่ยกว่าจะเข้าไปเนี่ยกว่าจะได้เริ่มทำงานเนี่ยมันต้องศึกษางานก่อนถูกไหมครับพอศึกษางานเสร็จได้เสร็จฝันจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็หลายเดือนนะ 4-5 เดือนหรือ 5-6 เดือนอย่างน้อยพอเสร็จปั๊บพอถึงเวลาก็ปรับอีกแล้วพอไปกระทรวงใหม่ก็ต้องไปศึกษาเริ่มต้นกันใหม่อย่างกระทรวงทรัพย์เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยรู้สึกว่าพลเอกดาวพงษ์นะรัตนสุวรรณใช่ไหมฮะอันนี้ก็สนิทกันตั้งสมัยก่อนสนิทกันดีนะครับแกอยู่กระทรวงทรัพย์ก็ถือว่าแกก็เริ่มทำงานเข้าที่เข้าทางเลยนะพอปีขวามาแล้วนะเริ่มที่จะ รู้งานอะไรงานทุกอย่างพอย้ายปั๊บเนี่ยงานมันก็ไม่ต่อเนื่องคนเข้ามากระทรวงทรัพย์ที่เข้ามาต่อเนื่องจากพลเอกดาพงศ์ก็ต้องมาศึกษาข้างในศึกษาใหม่ครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะฮะแต่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องปรับไปปรับมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเดินหน้าเนี่ยคือการเดินหน้าของการทำงานของรัฐบาลเนี่ยหรือว่ากระทรวงต่างๆที่จะเดินหน้าได้เนี่ยคือมันต้องเข้าใจนิดนึงครับค่ะ
ทีนี้หลายๆคนก็จับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะคะพอเมื่อวานนี้มาเป็นคนแรกด้วยถึงที่รัฐสภาแล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารรัฐสภานะคะหลังจากนั้นก็ให้โอกาสที่สื่อมวลชนเนี่ยให้เวลาที่จะสอบถามแล้วก็แถลงนโยบายนะคะท่านก็คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าพร้อมที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาปากท้องของประชาชนเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวรวมไปถึงต้องการที่จะขับเคลื่อนค่ะเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าในระยะสั้นร่วมกันทำงานกับกระทรวงอื่นๆในการผลักดันให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวดีขึ้นภายในระยะเวลา3เดือนเพราะว่าหากว่าเศรษฐกิจเริ่มดีก็จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นแม้ฟังแบบนี้ดิฉันเป็นประชาชนดิฉันก็ฮึดสู้แล้วค่ะ3เดือนหลังจากนี้แล้วก็เครดิตที่ท่านเคยมีมาตั้งแต่อดีตเนี่ยก็เลยจะมาถามวิทยากรประจำรายการของเราค่ะว่าจากการให้สัมภาษณ์ของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะกับเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนรากหญ้า3เดือนมาตรการตัวนี้เนี่ยทิศทางความน่าจะเป็นไปได้รวมไปถึงหากมีข้อเสนอแนะอะไรที่จะเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างคุณสมหวังเนี่ยลงพื้นที่เป็นประจำอยู่แล้วคงจะรู้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการอะไรจริงๆสำหรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลคุณสมหวังมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะที่จริงทุกวันนี้เนี่ยคือที่สมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยท่านได้เข้ามาตรงนี้เนี่ยแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยเขาคาดหวังนะครับคาดหวังว่าดร.สมคิดเนี่ยเข้ามาแล้วคงจะทำอะไรที่มันให้เกิดกระแสผลักดันขับเคลื่อนอย่างเห็นได้ชัดเจนทุกคนหวังอย่างนั้นนะครับประชาชนแล้วก็หวังไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วคิดว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์ก็หวังคุณสมคิดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความหวังทั้งหมดก็คืออย่าไปตั้งความหวังสูงมากพอตั้งความหวังสูงมากพอสุดท้ายแล้วถ้ามันดีก็ดีนะครับแต่ถ้ามันไม่กระเตื้องอะไรมากมันจะทำให้ผิดหวังเพราะเราไปตั้งความหวังสูงมากก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแก้กันแค่เดือน2เดือนแล้วมันจะจบมันไม่ใช่ฮะมันต้องใช้เวลาใช้เวลาในการแก้ไขใช้เวลาในการผลักดันนโยบายต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องคนจนรากหญ้าเนี่ยอันนี้ปัญหาสำคัญคะนะครับที่จะต้องให้ความสำคัญตรงนี้ก่อนเลยครับค่ะคุณเกริกมนตรีล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้าง3เดือนมากไปหรือน้อยไปสำหรับความจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนพบเจอปัญหาในขณะนี้คะคือมันดีอย่างหนึ่งที่คุณสมคิดเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้องมานั่งศึกษาคือก็เริ่มทำงานได้เลยใช่ไหมฮะแต่การทำงานที่เราพูดถึงเนี่ยคุณสมคิดเข้ามาเนี่ยมันก็เดิมไงรัฐบาลของประชาชนที่ผ่านมาเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นคือเขาอัดฉีดที่ทางรากหญ้าขึ้นมาทั้งนั้นแต่การอัดฉีดทางรากหญ้าในลักษณะนี้เขาเดี๋ยวก็หาว่าประชานิยมอีกใช่ไหมฮะที่ทำการรัฐประหารเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราไปช่วยรากหญ้าช่วยคนจนหาว่าเป็นการทำประชานิยมแต่ตอนนี้รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลที่กล่าวหาเขาตอนนั้นอ่ะมาเอาอำนาจเข้าไปนั้นก็กลับมาใช้ระบบนี้เหมือนเดิมใช่ไหมฮะโดยเอาคนของฝ่ายนั้นมาจับมาใส่นะฮะแล้วก็เอามาทำงานเดิมๆมาอัดฉีดรากหญ้ามาเห็นความสำคัญของรากหญ้าแล้วใช่ไหมฮะจึงจะเพิ่มอำนาจการให้ออกมาใช้เงินนะฮะเพราะคนรวยเขาไม่ใช้เงินอยู่แล้วเขามีทุกอย่างพร้อมเขาไม่ต้องจำเป็นต้องอะไรแต่สำหรับพวกรากหญ้าเนี่ยเวลาเขาได้เงินมาเนี่ยเขาสามารถเขาจำเป็นที่จะต้องมาซื้อนวลจับใจใช้สอยเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความพร้อมเขาไม่มีเขาต้องจำเป็นต้องใช้อยู่ทุกวันฉะนั้นนี่คือเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญแต่ผมมองว่าทุกวันนี้มันจะยากเพราะอะไรยากเพราะว่า1โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทยอยปิดตัวทยอยปรับคนงานออกเนื่องจากว่าเรามีปัญหาอะไรเรารู้อยู่แล้วการส่งออกของเรา 6,000 กว่ารายการก็ถูกเขาตัดทิ้งหมดไม่มีการแล้วก็หลายๆอย่างเลยใช่มั้ยฮะเราพูดง่ายๆเราโดนบอยคอตฉะนั้นไอการจะฟื้นภายใน3เดือนนี่ผมเห็นว่ายากกว่าขนาดร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊งได้นี่ก็ถือว่าลำบากที่สุดแล้วนะฮะในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นสิ่งแบบนี้ครับเมื่อวานมีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกประเด็นนึงนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามว่าการเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้เนี่ยคุณสมคิดมีความกดดันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ฝากความหวังเอาไว้กับคุณสมคิดเนี่ยค่อนข้างมากคุณสมคิดตอบบอกว่าตนเนี่ยไม่เคยมีความกดดันเลยสมัยปี2540เนี่ยเศรษฐกิจเคยเกิดวิกฤตหนักมาแล้วตนก็ตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนร่วมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งคนในรัฐบาลก็มีไม่กี่คนจะเดินหน้าได้ก็ต้องอาศัยเอกชนเข้ามา
ีส่วนร่วมและในวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะมีการเดินทางไปหารือกับภาคเอกชนเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีหน้าที่อย่างไรในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาในของประเทศนะคะคือประมาณอีก2วันก็จะเริ่มลุยเดินหน้าแล้วพูดคุยกับเอกชนนะคะแล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่ได้แย่เหมือนปี40เพราะว่าตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกับประเทศทั่วโลกเขามีปัญหาเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยตกต่ำนะคะคุณสมคิดก็ให้เหตุผลมาว่าปัจจัยที่ตอนนี้ต้องเร่งดูก็คือว่าต้องดู2ปัจจัยปัจจัยภายนอกประเทศแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของพืชผลราคาผลิตของเกษตรกรที่ราคาตกต่ำลงนะคะก็มีอะไรจะให้กำลังใจท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจคนใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยเขาก็มีผลงานมาในสมัยรัฐบาลของพันธบุตรโททักษิณชินวัตรนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นนโยบายที่ออกมาจากรัฐบาลสมัยก่อนนะครับก็ได้ดำเนินการตามนโยบายตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือประสบการณ์ตรงนั้นดร.สมคิดแกมีอยู่แล้วในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแกมีตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันดำเนินเดินหน้าไปเนี่ยเราเข้าใจแล้วก็คิดว่าคงจะดีขึ้นเรามองอย่างนั้นนะผมก็มองในจุดนี้เหมือนเดิมนะว่าคงจะดีขึ้นแต่ค่อยๆดีขึ้นนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะคลี่คลายลงนะครับมันอยู่กับความเชื่อมั่นเนี่ยถามบอกว่าคนรวยแบบที่คุณเกริ่นมนตรีพูดตะเกียบคนรวยเขาไม่กล้าใช้เงินนะณวันนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช้เงินเขาไม่กล้าใช้เงินการเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยไอ้คนจนก็ไม่มีจะใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันไม่กระเตื้องพอไม่กระเตื้องการจับจ่ายใช้สอยมันก็ไม่มีเพราะการจับจ่ายใช้สอยมันไม่เกิดมันก็ทำให้ทุกอย่างมันก็กระทบไปหมดแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตถูกไหมครับภาคการส่งออกต่างๆเนี่ยแน่นอนครับมันก็เป็นลูกโซ่กันไปหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าเศรษฐกิจดีทุกอย่างมันไปตามหมดเลยนะครับแม้กระทั่งชาวรากหญ้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยมันก็จะโอเคมันก็จะดีขึ้นงบประมาณในการเบิกจ่ายมันก็จะโอเคมันก็สามารถที่จะมันเป็นแรงกระตุ้นผลักดันนะครับเรื่องงบประมาณต่างๆการเบิกงบประมาณใช้จ่ายเอาเงินลงไปในภาคเอกชนเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคือณวันนี้เนี่ยคือก็ไม่กล้างบประมาณก็ไม่กล้าที่จะเบิกจ่ายกันต่างคนต่างกลัวไปหมดต่างคนแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานแต่ละกรมกองก็ระวังไม่กล้าค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดแรงผลักดันแรงส่งตรงนี้ครับค่ะก็เมื่อวานนี้หลังจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะคะออกมาแถลงนโยบายนะคะก็ทยอยแถลงกันหลายๆท่านหนึ่งในท่านที่น่าสนใจก็คือคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเร่งเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของระยะสั้นในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะบอกท่านนี้เนี่ยบอกว่าขอเวลาเตรียมมาตรการในการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนับจากนี้นะคะโดยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ประชาชนรากหญ้าผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วไปเพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็จะมีการหารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือว่าแบงก์รัฐให้เข้ามาช่วยเหลือในรูปแบบของสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็วกเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องที่เราเคยคุยกันในรายการหลายครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคุณอภิศักดิ์เนี่ยบอกว่ายืนยันบอกว่าทุกมาตรการเนี่ยทุกเรื่องเตรียมเสนอเข้าครม.นั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนำกลับมาทบทวนใหม่ก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยเพื่อที่จะเดินหน้าในแนวทางใหม่ส่วนจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูต่อไปไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่แล้วเนี่ยก็คือคุณสมหมายภาษีเนี่ยก็ถูกจับจ้องกันตลอดเวลาเพราะว่านามสกุลแกเนี่ยเป็นนามสกุลชี้นำว่าต้องเก็บภาษี คือประชาชนเนี่ยตกใจกันหมดค่ะเอ๊ะอยู่ก็คิดภาษีนู่นภาษีนี่จะเก็บภาษีนู่นจะภาษีนี่แม้กระทั่งคิดไปถึงการเก็บภาษีการขายสินค้าออนไลน์โอ้ทำให้ประชาชนเขามีความรู้สึกว่ารัฐมนตรีคลังคนนี้วันๆไม่ต้องคิดอะไรเลยคิดแต่จะขึ้นภาษีอย่างเดียวตกใจฮะแต่นี่เข้ามาถึงก็ประชาชนรู้สึกว่าเปิดใจแล้วเปิดใจรับแล้วจะมีการทบทวนเรื่องภาษีที่ดินภาษีมรดกอะไรตรงนี้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการคือการขึ้นภาษีเนี่ยหรือการจะปรับภาษีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคืออะไรที่ขึ้นภาษีที่ปรับขึ้นแล้วประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าเนี่ยมันต้องคิดก่อนไม่ใช่คิดอะไรไม่ออกก็ขึ้นภาษีคิดอะไรไม่ออกก็จะขึ้นภาษีไอ้คิดแบบนั้นเนี่ยมันคิดแบบเด็กๆมันง่ายเกินไปนะครับแต่คิดไม่ออกบอกสมหมาย
ถูกไหมครับมันต้องมีวิธีการที่จะบริหารจัดการตรงนี้นะครับจะทำอย่างไรภาษีของประชาชนเนี่ยจะทำอย่างไรการขึ้นภาษีเนี่ยตอนนั้นที่บอกว่าจะขึ้นแบบเป็นขยับเป็น10ใช่ค่ะสุดท้ายก็ขึ้นไม่ได้ต้องยืดต่อไปเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าขึ้นแบบเป็น 10% ประชาชนเดือดร้อนมันเหมือนซ้ำเติมประชาชนใน สถานการณ์ที่เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยถูกไหมครับประชาชนเขายิ่งเดือดร้อนอยู่ถ้าคุณไปขึ้นภาษีแบบ 7% ปั๊บเนี่ยสินค้าทุกอย่างพุ่งพวดเลยครับใครแบกภาระประชาชนตาดำๆเนี่ยต้องแบกภาระตั้งแต่ชาวรากหญ้าจนทุกระดับเนี่ยต้องแบกภาระตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องละเอียดอ่อนที่คุณจะขึ้นภาษีเนี่ยเพราะฉะนั้นคือการหาเงินเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยการหาเงินของรัฐบาลมันมีวิธีมีช่องทางอื่นอีกหลายช่องทางที่รัฐบาลนี้จะหารายได้เข้ารัฐเนี่ยนะครับก็ภาษีที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์เป็นภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยมันก็ต้องมามองว่าภาษีฟุ่มเฟือยมีอะไรบ้างที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยประชาชนไม่เดือดร้อนประชาชนไม่กระทบกระทบแค่บางกลุ่มบางกลุ่มก็เป็นบางกลุ่มนี่เขาก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยเพราะมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยคุณจะซื้อก็ได้คุณไม่ซื้อก็ได้มันไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับมันต่างกันหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ประชาชนเขาก็มองว่ารัฐเอาเปรียบประชาชนนะครับถามว่ารัฐเอาเปรียบประชาชนยังไงก็ถามว่าทุกวันนี้น้ำมันมันลดถูกไหมแต่ทุกอย่างมันสวนทางขึ้นขึ้นหมดตอบสังคมยังไงแต่รัฐก็ไม่เคยออกมาพูดในเรื่องนี้นะไม่เคยออกมาจี้ไม่เคยออกมาอธิบายให้ประชาชนได้ทราบที่เขากระทบนะครับว่าทุกคนทราบหมดทั้งประเทศเขารู้หมดว่าน้ำมันนี่ลดราคาลดราคาลดราคาถูกไหมฮะแต่สินค้าหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ลดคือมันกระทบโดยภาพรวมนะการขนส่งถูกไหมไม่ลดราคาการผลิตก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากถูกไหมถ้าทุกอย่างเนี่ยมันลดแล้วมันเป็นไปตามน้ำมันเนี่ยผมว่าสินค้าทุกวันนี้มันจะถูกลงไม่ต้องอะไรมากวันนั้นผมติดตามข่าวในสื่อเอ๊ะมันมีลงอยู่ผมได้อ่านผ่านตานะครับว่าเอ๊ะมีร้านข้าวแกงเนี่ยที่ขายมา20ปีแล้วขายจานละ10บาทและปัจจุบันก็ยังขายจานละ10บาทแล้วอร่อยด้วยค่ะแล้วมองกลับไปสิครับว่าเขาขายจานละ10บาทและปัจจุบันนี่ยังขาย10บาทก็คงไม่มีใครเสียสติมาขายแล้วขาดทุนนะแสดงว่าเขากำไร10บาทนี้เขากำไรแต่กำไรน้อยหน่อยแต่เขาขายมาตั้ง20ปีแล้วอะถูกไหมถ้าขายขาดทุนคุณจะขายไหมล่ะอาจจะกำไรน้อยหน่อยแต่ณปัจจุบันข้าวแกงเนี่ยจานละเท่าไหร่450มันคนละเรื่องเลยเห็นไหมจาก10บาทนะฮะ45ถูกไหมครับราคาก็ไม่ได้ลดลงนะทั้งที่ทุกอย่างมันลดลงนี่ไงมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยมันก็เอาเปรียบกันเองนั่นแหละบางกลุ่มนะมันก็เอาเปรียบกันเองจริงๆใครอ่ะใครคือผู้ที่รับเต็มๆตรงนี้ก็คือประชาชนตาดำๆผู้บริโภคที่ต้องรับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแบกรับหมดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยและสินค้าไทยเนี่ยที่สู้ตลาดนอกเขาไม่ได้ส่งออกไม่ได้มาอะไรบ้างคือมันเป็นการที่ต้องบอกว่ากำไรเนี่ยบางทีต้นทุนการผลิตเนี่ยนะมันเกินกำไรบวกกำไรเกินควรเพราะฉะนั้นพอเบิกบวกกำไรมากไปเราก็ไม่สามารถสู้กับต่างชาติได้ถามบอกว่าจีนเนี่ยแล้วเราพูดถึงในอีกแง่นึงเนี่ยถ้าเรามองในอีกมุมนึงว่าจีนทำไมขายราคาถูกได้นะแล้วทำไมขายถูกมากๆถ้าเรามองต่างมุมไปตรงนั้นเนี่ยเราก็มองอีกแบบนึงนะว่าต้นทุนการผลิตเขาต่ำทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตตามวัตถุดิบต่ำอะไรต่ำนี่เขาก็สามารถขายต่ำได้แล้วที่เคยบอกว่ารัฐบาลจีนเขาก็สนับสนุนการส่งออกที่เคยพูดกันอยู่เนี่ยเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราเบรกกันสักครู่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยในช่วงหน้าต่ออีกนิดนึงดีค่ะค่ะช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะWe'll be right back.
ับเข้าสู่ช่วงที่2ของเศรษฐกิจการเมืองค่ะเมื่อเบรกสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันกรณีเกี่ยวกับเรื่องของบางอย่างที่รัฐบาลก็เอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะคะเวลาของขึ้นราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นแต่เวลาต้นทุนลดลงก็บางครั้งก็ไม่ได้มีการปรับราคาลดลงนะคะแล้วก็มีการโยงไปถึงในเรื่องของประเทศจีนที่เขาก็มีดีหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะปกครองโดยระบอบที่เผด็จการก็แล้วแต่นะคะเห็นเขาบอกว่าเขาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลที่ดีกับคนที่จะทำธุรกิจด้วยค่ะครับก็ที่เราคุยกันบอกว่าเราลองคิดมองต่างมุมที่ว่าประเทศจีนทำไมขายสินค้าถูกได้ถูกไหมครับเรามองต่างมุมนะอย่าไปมองเรื่องสินคุณภาพไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรไม่มองมองตาบุ้มอีกในจุดหนึ่งว่าเอ๊ะเขาผลิตสินค้ามาเนี่ยเขาทำไมขายในราคาถูกได้นั่นแหละครับอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้เอาเปรียบเขาไม่ได้เอาเปรียบและเขาดูแลและส่งเสริมผู้ส่งออกจริงมันถึงจะโตวันโตคืนที่เคยบอกว่าในอุตสาหกรรมในประเทศจีนเนี่ยที่เขาส่งออกเขาจะได้คืนภาษี 17% ที่เคยพูดกันนั่นแหละเขาส่งเสริมนะครับคุณส่งออกเท่าไหร่แล้วแต่คุณไม่ได้คืนจากรัฐบาล 17% นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยไอ้ 7% ยังเรียกคืนยากเลยเพราะส่งออกนี่ต้องเรียกคืนภาษีแวดมูลค่าเพิ่มเรียกคืนจากรัฐเนี่ย 7% แต่ 7% ฝ่ายจะเรียกคืนได้ก็เกือบปีเนี่ยนี่คือปัญหาที่มันต่างกันที่ไม่ได้รับการแก้ไขและไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังมันก็เลยเกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะรัฐที่ต้องเข้ามาดูแลตรงนั้นแหละครับค่ะคุณเกิดมนตรีนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาแถลงนโยบายภายใน1เดือนโอ้โหกระชั้นชิดเหลือเกินมีความคิดเห็นยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกันอยู่ด้วยผมว่าการกระตุ้นเนี่ยนะฮะสิ่งแรกบุคคลแรกที่รัฐบาลควรเรียกเข้ามาคุยเนี่ยนะฮะคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะว่าเราจะมองเรื่องน้ำมันลดราคาหรือก๊าซลอยตัวหรืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบการขนส่งซึ่งมันมีปัญหาช่วยเราได้ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาในการผลิตที่ต้นทุนสูงที่สุดมันทำงานด้วยเครื่องจักรซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าไม่เคยยกออกมาพูดพลังงานไฟฟ้าทุกบริษัทนะฮะจ่ายไฟฟ้าทีง3ล้าน4ล้านในการผลิตนี่พูดถึงโรงงานเล็กๆนะโรงงานของคนที่รู้จักเนี่ยฮะพรรคพวกกันเขาผลิตน็อตก็โรงงานไม่ใหญ่มากแต่เดือนหนึ่ง 3-4 ล้านบาทฉะนั้นต้นทุนการผลิตเนี่ยมันอยู่ที่พลังงานไฟฟ้าบ้านเราไม่มีไฟฟ้าบ้านเราต้องซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้ามาส่วนใหญ่ค่ะซึ่งมาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมเราฉะนั้นโรงงานไฟฟ้านี่ผมคิดว่าถ้าอยากคุยเรื่องการลดราคาเนี่ยปรับลดราคาไฟฟ้าก่อนเห็นไหมฮะบ้านครัวเรือนทุกครัวเรือนหรือโรงงานทุกโรงงานเนี่ยจ่ายไฟฟ้ากันหูตูมเลยบินไฟฟ้ามาทิ้งแล้วก็ผัดเข้าไม่ได้ด้วยนะมันยกหม้อไฟไปเฉยๆเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีค่าไฟฟ้าค่า FT ค่าอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยไม่มีการลดราคาขึ้นอยู่ตลอดนี่ฮะคือเรื่องสำคัญผมเห็นเรื่องไฟฟ้าสำคัญที่สุดเพราะโรงงานผลิตเราไม่ได้ใช้เบนซินหรือใช้ดีเซลมาหมุนเครื่องจักรไฟฟ้ามาเป็นคนมาเป็นตัวผลักดันพลังงานแต่ทุกคนไปคุยเรื่องเบนซินเรื่องพลังงานไฟฟ้าสำคัญที่สุดครับคือทุกวันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเรื่องค่าไฟเนี่ยทุกวันเนี่ยประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมากครับไม่รู้เรื่องนะการไฟฟ้าจะมาเก็บเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นขึ้นราคายังไงก็ต้องให้ขึ้นค่ะนี่คือปัจจัยหนึ่งสำคัญทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นถูกต้องเลยแล้วก็พวกภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยค่าไฟเดือนหนึ่งหลายตังค์นะครับมันทำให้ต้นทุนการผลิตได้สูงมากก็ถึงบอกว่าคือไม่มีใครเข้าไปดูแลเรื่องพลังงานนะเรื่องตรงนี้นะค่ะก็เราเห็นไหมว่าถ้าใครเป็นพนักงานไฟฟ้าเนี่ยใครก็อยากจะเข้าไปทำงานการไฟฟ้าใครๆก็อยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเงินดีเนี่ยเงินเดือนดีโบนัสดีอะไรดีทุกอย่างผมว่าเงินเหล่านี้มาจากไหนไอ้ที่จ่ายเนี่ยไปถามดูดิครับว่าพวกที่อยู่เป็นพนักงานไฟฟ้าอยู่เนี่ยถามว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วปีหนึ่งได้โบนัสเท่าไหร่ไอ้เงินเหล่านี้ที่มันเป็นเงินที่เก็บจากประชาชนไปเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีใครดูแล้วไม่เคยมีใครคิดจะมาดูตรงนี้นะและไม่มีใครคิดที่จะมาดูรายอย่างจริงจัง
ที่จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ต้องเสียค่าไฟตรงนี้โดยไม่เป็นธรรมด้วยโดยไม่เป็นธรรมด้วยมันไม่มีใครมาดูตรงนี้ให้ความสำคัญตรงนี้มันก็เลยรู้สึกไม่มีใช่ไหมคุณมนตรีไม่เคยเห็นเลยมีใครพูดถึงด้วยไม่มีใครพูดถึงด้วยทีนี้ประชาชนก็ต้องแบกรับกันแบกกันไปฮะก็ต้องจ่ายก็ไปทวนน้ำมันถ้าเกิดไม่จ่ายก็แบบที่คุณบอกเดี๋ยวก็มาถอดมิเตอร์ครับค่ะไม่จ่ายก็คือถอดมิเตอร์มีไรป่ะครับแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยพอเลยกำหนดเวลาเนี่ยกี่วัน7วันหรือไงก็จะโรงงานไม่สนใจจะตัดไฟไปเสียก่อนแล้วก็จะมาต่อให้คือมันเป็นมาตรการที่ห่วยแตกถ้าผมพูดตรงๆนะเป็นแล้วโรงงานผมสมัยก่อนผมเคยโดนนะครับบางทีเราลืมไงพอลืมปั๊บไม่สนใจมาถึงเนี่ยยกหม้อแปลงเลยตัดเลยตัดไฟเลยไม่ไฟไม่ไฟใช้แล้วก็ต้องไปเสียเงินก่อนครับเนี่ยปัญหาเหล่านี้บางธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยพวกผู้ประกอบการ SME ก็เหมือนกันก็โดนปัญหานี้เยอะบางทีค่าไฟเดือนนึงไม่รู้เท่าไหร่พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยบางทีไม่มีเงินที่จะไปเสียผัดผ่อนเนี่ยผัดผ่อนได้บ้างไม่ใช่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดจากนั้นทุกอย่างมันก็จะไม่สามารถที่จะเดินเครื่องได้เลยได้เพราะตัดไฟทิ้งแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแล้วการตัดไฟไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนะฮะเคยโดนไหมฮะผมยังไม่เคยโดนไม่เพราะว่าเราไม่ได้ทำอุตสาหกรรมอะไรในช่วงหลังนี้นะฮะเพียงแต่ว่าการที่เขาจะมายกมิเตอร์เราออกเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเรามีมัดจำอยู่ในนั้นไม่รู้เท่าไหร่เกินกว่าค่าไฟฟ้า 3-4 เท่านะฮะเรามัดจำอยู่เนี่ยถูกใช่ไหมฮะแต่เขาอยู่ดีๆเขาพอไม่จ่ายเดือนนึงก็มาตัดออกละมันไม่มีเสียมัดจำยังอยู่ก็มีแต่ได้ค่ามัดจำมิเตอร์คือมันเก็บล่วงหน้าไปแล้วครับแต่อุตสาหกรรมเนี่ยเสียหลายตังนะครับล่วงหน้าหลายตังนะหม้อแปลงอะไรเนี่ยต้องเสียล่วงหน้าหลายตังไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่มันสามารถที่จะชดเชยได้แล้วเงินมัดจำเหล่านี้ล่ะที่อยู่ในการไฟฟ้าเท่าไหร่ไม่รู้กี่หมื่นล้านมหาศาลเลยเงินผมว่าหลายหมื่นล้านนะมีเคยใครไปตรวจสอบบ้างไหมว่าเงินที่มัดจำเนี่ยที่ผู้ใช้ไฟเนี่ยขอไฟเนี่ยเอาเงินมัดจำเนี่ยไปจ่ายก่อนเนี่ยมันเป็นเงินที่นิ่งอยู่เนี่ยเป็นเงินที่เก็บอยู่เนี่ยถามว่าเงินพวกนี้เนี่ยมียอดเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเงินพวกนี้อยู่ครบไหมไม่มีใครไปตรวจสอบไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบได้จริงๆการไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องมาดูแลต้องเช็คต้องเช็คกันแล้วล่ะนะครับเงินประจำล่วงหน้าเนี่ยเยอะมากเก็บลืมเลยนะเก็บลืมเลยเป็นชาติเลยไงฮะบางทีไม่ใช่แล้วไม่เงินเหล่านี้ไม่ได้คืนให้ประชาชนนะไม่ได้คืนถามในประเทศเนี่ยที่ใช้ไฟใครเคยได้เงินประจำคืนบ้างไม่มีไม่เคยได้คืนหรอกครับค่ะดีนะคะคุณเกริกมนตรียกประเด็นนี้ขึ้นมาผมเห็นด้วยเพราะว่าหลายๆคนลืมอย่างดิฉันเนี่ยก็ลืมสายไปตั้งนานแล้วค่ามัดจำเนี่ยแต่ว่าก็ยังดีว่ายังอยู่อาศัยอยู่ในบ้านประเด็นนี้ต้องพูดกันบ่อยๆนะครับเผื่อบางทีรัฐบาลเขาจะได้ดูรายการเราบ้างว่าแบบคนยังดีคนมอนิเตอร์คนนายมอนิเตอร์จะได้เอาไปเป็นข้อมูลเฮ้ยใช่จริงอะไรเงี้ยก็จะได้ให้หน่วยงานเขาดำเนินการซะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะคะเป็นประเด็นที่พูดคุยกันมาแล้วก็ถกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยจะได้ภาระจะได้ไม่ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนกันอีกต่อไปนะคะแต่ที่สำคัญเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินประจำ ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ตัวเลขจริงๆคือมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะไม่หดลงใช่ไหมฮะมิเตอร์คือการใช้ไฟมันเพิ่มขึ้นทุกวันต่อไฟหมู่บ้านสร้างใหม่ก็ต้องมาจำกี่มิเตอร์ว่ากันไปนี่คือเรื่องสำคัญสำคัญจริงๆนะคุณสมหวังย้ำอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่ทางคณะกรรมการประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้กับทางประธานสปช.นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นะคะก็ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยมีใจความที่น่าสนใจตอนนึงนะคะบอกว่าการบริหารประเทศจะสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหากรัฐบาลอ่อนแอเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิรูปได้ถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าระหว่างรัฐบาลผสมกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจพิเศษตามมาตรา44ก็ไม่สามารถจัดการกับปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได้หากมีรัฐบาลผสมที่อ่อนแอไม่มีความเป็นเอกภาพเหมือนกับบุฟเฟ่คาบิเนตประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่มีความหวังกับรัฐบาลชุดนี้การปฏิรูปก็จะไม่เดินหน้าอันนี้ก็เป็นข้อความที่ออกมาจากปากของคุณสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์เมื่อวานนี้นะคะที่อาคารรัฐสภา2นั่นเองนะคะก็ถือว่า
นานๆครั้งออกมาพูดทีนะคะแต่ว่าการออกมาพูดครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะสับสนเพราะว่าคำพูดที่ออกมาในวันนี้กับสิ่งที่กระทำต่อมาที่ผ่านมาในอดีตมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันเพราะว่าหลายๆท่านก็จำได้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการชุมนุมกปปส.หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็น่าแปลกวันนี้หลายคนเนี่ยค่ะไม่เหมือนเดิมคำพูดบางคำพูดนั้นเปลี่ยนไปจากการกระทำที่ผ่านมาเรื่องนี้คุณเกริกมนตรีคุณสมหวังมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคือความคิดเนี่ยมันแตกต่างละความคิดที่แตกต่างก็คือรัฐธรรมนูญอะรัฐธรรมนูญที่ร่างกันขึ้นมานี่แหละมันทำให้คนเคยที่มีความคิดอีกแบบนึงก็ต้องคิดใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยคือทุกคนให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างมากณวันนี้นะต้องให้ความสำคัญก็ต้องบอกครับว่ากลไกของภาครัฐเนี่ยมีอะไรที่มันซ่อนเล่นซ่อนเงื่อนอะไรอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นข่าวที่ออกมาพูดกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มุบมิบกันเรียกว่าแอบนั่นกันอะไรกันไม่ยอมเปิดเผยอะไรตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความเคลือบแคลงและทำให้คือแม้แต่คนที่คิดเหมือนกันก็ยังมีความคิดต่างออกมาณวันนี้เนี่ยมันก็สามารถบ่งบอกได้เลยว่าสถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยมันต้องจับตาดูกันให้ดีนะครับก็ต้องบอกอย่างยกตัวอย่างเช่นสว.ที่บอกว่าเลือกตั้ง77จังหวัดและอีก100กว่าเนี่ยมาจากการสรรหาเนี่ยมันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนมันครึ่งๆก็ยังถือว่าโอเคนะแต่ตอนนี้ถามว่าอย่างนั้นมันหนักกว่าเก่าแล้วถูกไหมครับมัน70ไอ้200คนเนี่ยมัน77กับ100กว่าคนเนี่ยมันแตกต่างค่ะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตและน่ามองว่าต่อไปเนี่ยการบริหารของรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเดินหน้าอย่างไรถูกไหมครับแล้วก็การเลือกตั้งที่มันเกิดขึ้นเราจะได้นักการเมืองที่มีคุณภาพอย่างไรนะครับที่จะเข้ามาทำงานให้กับประชาชนจริงจังเพราะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องบอกกันว่ามันก็ต้องใช้ระบบกลไกของนโยบายที่จะต้องเดินหน้ากันพอเอานโยบายปั๊บและทำงานไม่ได้มันก็เกิดปัญหาถูกไหมครับมันก็จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนช้าลงหรือไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายต่างๆที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายเดินหน้าต่อได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับที่ประเทศชาติมันจะเดินหน้าต่อหรือมันจะล้าหลังหรือว่าจะนั่นเนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับอยู่ที่รัฐบาลนะครับค่ะคุณเกริกมนตรีนะคะเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็อย่างว่าแหละครับรัฐธรรมนูญร่างขึ้นมาเพื่อผู้ที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะแต่ที่เมื่อกี้คุณเหมือนขวัญบอกไว้แต่ต้นว่าจากที่เคยมีการเดินขบวนออกมาขับไล่รัฐบาลของประชาชนพูดอย่างหนึ่งนะฮะว่าอย่างนี้แล้วเพื่อมาขับไล่แต่วันนี้จะมาปฏิบัติอย่างที่เขาเคยขับไล่เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการที่ออกมาขับไล่และการที่ขึ้นมายึดอำนาจจากรัฐบาลของประชาชนไปนั่นเขาทำในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องเขาหลอกลวงประชาชนว่ารัฐบาลสิ่งที่เขาทำอยู่นั่นมีแต่เรื่องเลวร้ายเรื่องไม่ดีแต่ผลสุดท้ายเขาก็มาอยู่ในเรื่องสิ่งเหล่านั้นกลับมาหาสิ่งเหล่านั้นจะเอาสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเป็นที่ตั้งในการดำเนินให้รัฐบาลอยู่รอดนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งใดที่ประชาชนเขาต้องการสิ่งใดที่ประชาชนเขาดำเนินการอยู่นั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องถูกต้องใช่ไหมฮะแต่คุณยกประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำลายล้างเข้าไปเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้ผมมองว่าอะไรก็แล้วแต่คุณกำลังเดินกลับมาหาจุดนั้นจุดที่คุณทำลายล้างไปแล้วคุณกลับมายกตรงนั้นขึ้นมาผมคือเอาเครื่องนุ่งห่มตรงนั้นมาห่มตัวคุณเองค่ะก็อีกประเด็นหนึ่งที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือเรื่องของการก่อตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือว่าเรียกย่อๆว่าคปป.นะคะหลายๆคนก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกับเป็นการรัฐประหารซ้อนรัฐประหารอีกทีหนึ่งนะคะบางคนที่บอกว่ามันจำเป็นเนี่ยก็บอกว่าเปรียบเสมือนกับรถดับเพลิงถ้าเกิดเพลิงมันไม่ไหม้รถดับเพลิงก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตบ้านเมืองเนี่ยถึงจะดึงรถดับเพลิงก็คือคปป.ชุดนี้ออกมาใช้นะคะล่าสุดเนี่ยคุณคำนูสิทธิสมานเนี่ยก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยทางกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนำพิจารณากันอย่างหนักเลยทีเดียวแต่เมื่อมีบทสรุปออกมาในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ออกมาแถลงอย่างเปิดเผยไม่ได้ซ่อนเร้นอะไรก็แค่อยากจะบอกว่าจุดแตกต่างสำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือมีกลไกพิเศษเพื่อที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปแล้วก็การสร้างความปรองดอง
รวมทั้งมีอำนาจพิเศษให้สามารถที่จะดำเนินการระงับยับยั้งวิกฤตในระดับที่กลไกปกตินั้นทำไม่ได้โดยเฉพาะเน้นย้ำนะคะในช่วง5ปีแรกให้ทำคู่ขนานไปกับรัฐบาลปกติโดยมีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานวุฒิสภาเข้ามาร่วมนั่งอยู่ในกลไกนี้ด้วยซึ่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นตระหนักดีค่ะบอกว่าจะต้องมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้านคัดค้านแต่เราเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วคำตอบสุดท้ายเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศผ่านการลงประชามติในช่วงต้นปี2559นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นจากกรรมาธิการบอกว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าออกมาเนี่ยต้องโดนด่าโดนคน ทัดทานต่อว่านะคะแต่ว่าถือว่ามันเป็นกลไกพิเศษที่จะทำงานเพื่อที่จะให้รัฐบาล ที่มาจากรูปแบบปกตินั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นนี้คุณเกิดมนตรีมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงไหมคะคปป.คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ใช่ไหมฮะค่ะการปฏิรูปและการปองดอง ทีนี้ผมถามว่าทำไมต้องมีคปป.ถ้าคุณนี่นะฮะปัจจุบันเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเขามีอำนาจพิเศษอยู่แล้วในการที่คุณจะให้การปองดองเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการปองดองจะเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นด้วยใจของนายกรัฐมนตรีหรือผู้บริหารเนี่ยมีใจเป็นธรรมก่อนค่ะมีใจที่เรียกว่ามองทุกคนทุกกลุ่มทุกอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับด้วยความเป็นธรรมก่อนแล้วก็ยกตรงนั้นขึ้นมาเป็นประเด็นนะฮะขึ้นมาร่วมกันบริหารสิ่งเหล่านี้ก็คือนายกรัฐมนตรีควรทำตรงนี้นะครับแล้วอะไรทุกอย่างนี่ผมคิดว่าเรื่องปองดองมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับค่ะคุณสมบัติมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรื่องประเด็นคปป.นี้ค่ะครับก็ โทษฮะก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็คือทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับนอกจากบางท่านเท่านั้นเองที่อธิบายความอธิบายความมันก็ฟังยากค่ะฟังยากมากครับตรงนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมีหน้าที่อะไรตรงนี้มากกว่าค่ะคือจะมีอำนาจตรงนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการทำงานก็ลำบากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็โฟกัสไปในมุมมองเดียวกันว่ากรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้เข้ามาเพื่อที่จะมันเป็นฐานะอำนาจเดิมเขาคิดไปในมุมนี้ทั้งนั้นมันเหมือนกับคำว่าสืบทอดอำนาจเนี่ยมันหมายความว่าอำนาจตรงนั้นยังคงอยู่อำนาจเดิมยังคงอยู่โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ตรงนี้ที่มีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลเหนือฝ่ายบริหารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วคนที่อยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้เนี่ยมีใครบ้างต้องตอบสังคมให้ได้ก่อนที่อยู่ตรงนี้มีใครบ้างครับเอาละถ้าคุณอาจจะกล่าวอ้างมาว่าตรงนี้เพื่อมาถ้าเกิดมันมีวิกฤตอะไรคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้สามารถที่จะแก้วิกฤตได้แต่ต้องดูว่าคนที่อยู่ในนั้นเป็นใครคนที่อยู่ในนั้นเป็นกลางหรือไม่คนที่อยู่ในนั้นมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรถูกต้องไหมครับถ้าคนที่อยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นกับสังคมมีความเชื่อมั่นให้กับพวกนักการเมืองเขามีความเชื่อในกรในขอเนี่ยทุกคนที่อยู่ในเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการฝ่ายบริหารเขาสามารถที่จะเดินหน้าได้ครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจการเมืองประจำวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมคุณสมหวังอัศราศีคุณเกริกมนตรีรุสธิรพัฒน์ดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ